รายงานสถานการณ์ตลาดเพลงทั่วโลกนะคะซึ่งจัดทำโดยองค์กร IFPI ในกรุงลอนดอนค่ะก็ออกมาระบุนะคะว่าปัจจุบันประชากรโลก 86% ฟังเพลงผ่านบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์โดยในจำนวนนี้นะคะเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยฟังจากเครือข่ายทาง YouTube ค่ะจากกรณีรายงานดังกล่าวนะคะชี้ว่า 52% ของผู้ที่ฟังเพลงออนไลน์มักมีการดูวิดีโอเพลงเนี่ยควบคู่ไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของทาง YouTube ค่ะแล้วก็เป็นความท้าทายสำคัญสำหรับบริการสตรีมเพลงอย่าง Spotify และ SoundCloud นะคะแม้ว่าบริการเหล่านั้นจะมีกำไรต่อผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยสูงกว่า YouTube มากก็ตามรายงานสำรวจของ IFPI ยังพบด้วยนะคะว่าผู้คนทั่วโลกฟังเพลงราว 2.5 ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มีการฟังตอนขับรถค่ะโดย 75% ของประชากรโลกนะคะก็มีการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการฟังเพลงโดยตัวเลขนี้นะคะเพิ่มขึ้นเป็น 94% ในกลุ่มประชากรที่มีอายุอยู่ที่ 16-24 ปีในขณะที่ 86% ของประชากรทั่วโลกค่ะยังคงฟังเพลงผ่านทางช่องทางวิทยุนะคะซึ่งรวมถึงวิทยุออนไลน์ด้วยและเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศนะคะก็พบได้ว่าประเทศอินเดียคือประเทศที่มีคนฟังเพลงเนี่ยผ่านทางสมาร์ทโฟนมากที่สุดถึง 96% เลยทีเดียวค่ะ